พบกับเราหอยลางครับผมผมรุ่นครับความคิดอยู่ในสมองถ้าออกจากสมองมันคือการกระทำผมลุงศักดิ์ครับผมฮ่าฮ่าวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยถึงเรื่องที่เขาพูดมาเราก็ใช้เวลาแบบว่าเผื่อเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือ DNA นะครับผมเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า DNA มันคืออะไร DNA คือโมเลกุลที่เป็นพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตพูดปากยาวเอาง่ายๆภาษากฎหมายเขาเรียกว่าผู้สืบสันดานแหมผมจะพูดให้ยาวเลยนะเดี๋ยวจะมาตัดบทกันง่ายๆDNA คืออะไรนั่นน่ะใช่ไหมพอ DNA เสร็จปั๊บเราก็จะมองถึงภาพลักษณ์ที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาทรงผมรอยยิ้มคือลักษณะทางกายภาพที่เราสัมผัสได้มองได้ดีกว่าแล้วมาวันนั้น DNA สัมผัสอะไรเกี่ยวกับการเมืองวันนั้นคุณทักษิณเขาพูดอะไรนะลุงเขาพูดบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมี DNA ของพ่อกับของแม่แล้วสามารถที่จะนำพรรคอนาคตใหม่ได้ไม่ใช่นำพรรคเพื่อไทยโอเคผมก็ลองไปหาข้อมูลว่า DNA สามารถหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสืบทอดทางความคิดหรือของความคิดนี่แหละผมก็ลองไปหาดูลองถาม AI ก็แล้วถามใครก็แล้วมึงไม่ต้องถามใครถามกูนี่แหละถามทำไมต้องถามลุงอะลุงเก่งขนาดนั้นเลยแม่ไม่เก่งกูจะบอกให้คือถ้าพ่อแม่เป็นหมอเนี่ยแล้วถ้าลูกไม่เรียนหนังสือเลยอะเป็นหมอได้ป่ะเส้นไปสรุปแล้ว DNA อะมันไม่สามารถที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันสืบทอดได้มันต้องอยู่ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ลุงไหนก็มาถึงแล้วเรามาดูมาตัดรหัสวิเคราะห์ DNA ของคุณอุ้งอิงกันดีกว่าเอาคุณอุ้งอิงกับคุณทักษิณละกันในเมื่อเป็นคนพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่คุณอุ้งอิงเนี่ยมี DNA ของพ่อกับของแม่ถูกต้องแล้วคุณทักษิณน่ะพูดถูกในมุมของเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอุ้งอิงมีความเด็ดขาดในการทำนู่นทำนี่แล้วก็มี DNA ของพ่อเนี่ยหมายถึงว่าการคบค้ากับคนผู้คนในต่างๆใช่ไหมอันเนี้ยเขามีครบแต่มันไม่เหมือนกับของทักษิณเพราะนั้นคนที่มาจะมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นผู้นำคนได้มันต้องมีครบอ่ะทักษิณเนี่ยบังเอิญของเขาเนี่ยมันก็โลดโผนมาในระดับหนึ่งถึงไม่ได้ลำบากยากจนแต่ว่าเขาผ่านขั้นตอนการที่จะมาเป็นนักการเมืองต้องแต่รุ่นพ่อเขาเป็นนักการเมืองเขาก็ได้ติดตามได้รู้ว่าพ่อเขาไปหาใครพูดใครทำยังไงใช่ไหมไปหาผู้ใหญ่บ้านไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านแบบไหนผู้ใหญ่บ้านเขาดำเนินการอะไรพวกนี้พ่อเขามีกระบวนการมาหมดจนมาสู่การตั้งพรรคการเมืองแต่ว่าเฮ้ยอยู่บอกให้เขาอ่ะไม่ใช่อยู่ๆมาตั้งพรรคไทยรักไทยเลยนะมึงเขาไปตั้งพรรคอะไรก่อนเขาอ่ะไปเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก่อนแล้วไปดูช่องทางแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแกนนำพรรคในทันทีมันไม่ได้แล้วไงต่อแล้วเขาก็เลยย้ายเอาใหม่พรรคไหนมันขึ้นมาง่ายหน่อยวะได้ไปคุยกับจำลองสีเมืองสุดารัตน์ก็เลยเอาว่าพรรคพลังธรรมเนี่ยขึ้นมาง่ายหน่อยอันนี้มันบอกอะไรบอกว่าประสบการณ์การต่อรองของเขาเนี่ยเขาเคยขายของค้าขายทำทำโทรศัพท์มือถืออะไรใช่ไหมเขาเรียกว่าชั้นเชิงทางธุรกิจน่ะมันเป็นอันนี้พอมาปุ๊บมันก็เลยมีเรียกว่าประสบการณ์ในการที่ว่าทำดังงานด้านการเมืองแต่ส่วนคุณอุ้งอิงเนี่ยได้แต่ DNA ในส่วนที่ว่าพูดคุยในส่วนที่ว่าเด็ดขาดในมันจะเด็ดขาดเฉพาะในกลุ่มที่ว่าในบริษัทที่เขาทำงานในพรรคของเขาแต่ว่าบริบทของสังคมยังไม่เข้าใจเพราะทำไมถึงไม่เข้าใจคนเรานะถ้าพ่อเก่งเกินไปนะลูกจะมีความเก่งเนี่ยแบบน้อยมากทุกอย่างพ่อทำให้หมดมึงว่าดีไหมอ๋อนี่กำลังพูดว่าผมเหรอลุงนี่ลุงกำลังว่าผมเหรอไม่ใช่หมายถึงคนทั่วไปอ้าวยังเด็กนักเรียนเนี่ยที่ได้สอบที่ได้แบบเข้าโรงเรียนดังได้เนี่ยครับตอนเด็กๆ เนี่ยไม่ใช่ฝีมือเด็กใช่ไหมเพราะมันยังเด็กอยู่พูดตรงๆมันมีแปะเจี๊ยพ่อแม่เสียแปะเจี๊ยลูกถึงได้เรียนโรงเรียนดีๆเพราะพ่อแม่ไม่เสียแปะเจี๊ยเนี่ยได้ไหมไม่ได้อ่ะลงพ่อแม่เก่งกว่าลูกไอ้เรื่องพ่อแม่เก่งกว่าลูกนี่ก็เข้าใจไอ้แปะเจี๊ยเนี่ยมันคือค่าอะไรนะฮะค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะลุงผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะไปทำโปรไฟล์ให้ลูกกันมานึกออกไหมลูกคนนี้มีความสามารถด้านกีฬาก็ลองไปหาดูว่ากีฬาไหนพอมันชอบปุ๊บก็ส่งมันไปเรียนในนี้ก็จะมีโปรไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาเหมือนที่ลุงบอกเลยคือสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเพื่อให้ลูกสามารถเข้าไปเรียนที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นแหละพ่อแม่มันเก่งกว่าอันนี้เหมือนกันคุณลุงอิงอ่ะก็ด้วยความเป็นคุณหนูมันก็เลยปุ๊บมาเป็นหัวหน้าพรรคมันไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรต่างๆความสามารถอะไรก็มีแต่ว่าความตั้งใจก็มีนะมึงดูแววตาสีหน้าเขาตอนที่เขาหาเสียงนะที่เขาบอกว่าดูหน้าดิฉันไว้ให้ดีๆมีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรีเขาพูดจากหัวใจเขานะเว้ยเพราะเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาดีไว้ทีแรกแต่พอตอนหลังเนี่ยตอนไปดีเบตไอตอนที่ไปไอเดอะสแตนดาร์ดถึงไปถามเขาแล้วแสดงว่าเริ่มรู้แล้วอ๋อวิเคราะห์จากการพูดคุยเนาะเริ่มรู้แล้วแสดงว่าเริ่มรู้แล้วแล้วสิ่งที่คุณอุ้งอิงกำลังจะรุ่งโรจน์ในทางด้านการเมืองนะมันตกม้าตายความรู้สึกความศรัทธาจบไปตั้งแต่ดูหน้าดิฉันไว้แล้ว22สิงหาทักษิณกับปาทุกสิ่งทุกอย่างข้ามขั้วจับมืออ่ะอันนี้คือในส่วนของอุ้งอิงแล้วก็พรรคเพื่อไทยใช่ป่ะแล้วเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือ DNA ของคุณทักษิณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็ต้องเดินตามแนวคิดของ
จ้าของ DNA ดีวะถูกอันนี้ไม่เถียงเถียงไหมไม่เถียงเออแล้วคราวนี้พอประชาชนก็มองว่าโอ้โหคุณทักษิณเนี่ยเก่งใช่ไหมเก่งว่าสามารถที่จะรวบรวมไอ้บทที่แรกเนี่ยที่พูดถึงที่คนพูดถึงเรื่องว่าคุณทักษิณก็บอกว่าผมถูกกล่าวหาว่าเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อจากตรงที่ DNA เลยใช่ไหมว่าเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่คุณทักษิณบอกว่าไม่ใช่ผมนี่แหละเป็นคนที่ว่าหัวก้าวหน้ามีแต่ว่าสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมใช่ไหมที่เขาพูดใช่ครับใช่ครับความก้าวหน้าของเขาเนี่ยทำไมเขาถึงใช้คำว่าผมโคตรหัวก้าวหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงผมเป็นคนสร้างความเปลี่ยนแปลงเขาไม่กล้าพูดคำว่าเสรีประชาธิปไตยเขาไม่กล้าพูดแต่เขาพยายามให้รู้สึกเพราะอะไรเพราะมันมีแผลอยู่ในใจมันมีแผลอยู่อ่ะทีนี้พอมาพูดถึงว่าเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงประชาชนก็นึกถึงอะไร30บาทรักษาทุกโรคมีผลงานไงเออโอท็อปสองศูนย์หมู่บ้านก็30บาทของเขาใช่ไหมล่ะ30บาทเนี่ยไม่ใช่ความคิดของคุณทักษิณอ้าวไม่ใช่ความคิดของคนในพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยอะไรเลยอ้าวเหรอมันคือความคิดของหมอประหวนแล้วเขาเนี่ยเขาเป็นหมอชนบทที่เขาต่อสู้เรื่องไอ้สุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมาตลอดเขาพยายามจะให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพทั่วหน้าเพราะว่าในต่างประเทศในตามพวกสแกนดิเนเวียที่เขาไปดูงานมันมีลักษณะนี้เขาพยายามต่อสู้ซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยถูกสังคมดูถูกตอนที่สังคมดูถูกอ่ะไม่มีใครไปสนับสนุนเขาก็ดูถูกตามกันไปหมดสังคมดูถูกโดยเฉพาะหมอด้วยกันเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะโรงพยาบาลเจ๊งมองภาพความเป็นไปได้มันไม่มีทางแต่เขาก็สู้จนเขามีเอาเก็บเงิน70บาทบ้าง40บาทบ้างจนตอนหลังมันเริ่มลงตัวพอเริ่มลงตัวปุ๊บพรรคไทยรักไทยไปคุยเลยพอดีตอนนั้นกำลังจะปั้งตั้งพรรคไทยรักไทยโอ้โหคุณทักษิณนี่ปิ้งเลยเพราะว่าเขาเป็นพวกนักเคลื่อนไหวเป็นพวกไอ้กลุ่มคอมเก่าเนี่ยพวกคุมทำพวกหมอมิ้งอะไรพวกนี้ก็จะรู้จักหมอสงวนก็เลยดึงเอาความคิดเพราะจริงๆแล้วหมอสงวนเขาก็ไม่ได้หวงความคิดเพราะคนที่มีความคิดอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยใครก็ได้เอาไปทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปใช่ไหมก็พอมาปุ๊บทักษิณก็ไม่ใช่ความคิดเขาแล้วอีกอันนึงอีกอันนึงกองทุนหมู่บ้านครับก็ไม่ใช่ความคิดของพรรคไทยรักไทยอะไรไปเอาความคิดของไอ้บุญชูโรจนะเสถียรบุญชูโรจนะเสถียรเขาเป็นผู้ก่อตั้งพรรคกิจสังคมแล้วตอนนั้นเอาคิดนิปาโมดมาเป็นนายกรัฐมนตรีอ๋อคือนี่ก็2ผลงานแล้วนะที่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเป็นของเขานี่คือไม่ใช่เจ้าของผลงานที่แท้จริงเหรอแต่เขามีความสามารถพิเศษในการต่อรองในเชิงธุรกิจโอเคความต่อรองของเขาเนี่ยเขาก็เลยไปต่อรองกับมุ้งการเมืองต่างๆเขาเรียกแต่สมัยก่อนเรียกว่ามุ้งการเมืองเดี๋ยวนี้เรียกว่าบ้านใหญ่โอเคครับก็ไปดึงมาแล้วก็มารวมให้เป็นพรรคไทยรักไทยมันก็ดูเหมือนกับว่าโอ้โหพรรคนี้นะมีคนเข้ามาร่วมเยอะเป็นพรรคใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วน่ะมันเป็นการซื้อกิจการเข้ามาไงไม่ได้เป็นการก่อร่างสร้างตัวเหมือนเราจะสร้างบริษัทต่างสร้างจากซื้อนักเตะเข้ามาในทีมไม่ได้สร้างจากรถเข็นคันเดียวแล้วขายดีเป็นรถเข็น2คัน3คันค่อยๆขยายเปล่ากูไปซื้อมาเลยตุ้งๆๆๆเค้าเรียกว่าสูตรสำเร็จซึ่งตรงนี้มันบอกได้เลยว่าไม่มีหัวเสรีประชาธิปไตยถ้าเกิดคนมีหัวเสรีประชาธิปไตยก็จะสร้างจากนโยบายต่างๆแต่นโยบายที่เค้าคิดน่ะเอานโยบายที่มีแนวทางที่จะประสบความสำเร็จเรียกว่าเอามาเป็นจุดขายที่เหลือเนี่ยเท่ากับว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณทักษิณเป็นประชาธิปไตยก็ยังไม่ใช่ใช่มั้ยแล้วก็ออกค่อนข้างไปทางทุนนิยมแล้วพอมาถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันไม่ถูกกล่าวหาสิ่งที่คุณทำอ่ะมันทำให้สังคมมันรู้สึกได้ด้วยสิ่งด้วยการกระทำที่บอกไงความคิดอยู่ในสมองออกจากสมองคือการกระทำพอคุณไปจับมือคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้จับมือกับไอ้ขั้วเผด็จการเก่าอย่าโกหกสังคมอ่ะถ้าเกิดว่าจับมือพอคุณจับมือเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณนะคำที่ลุงพูดเนี่ยฮะคุณทักษิณคุณยอมรับมาสักทีเถอะคุณทักษิณคุณยอมรับมาสักทีเถอะคุณอ่ะโอเคเรื่องของดีเองเขาชอบกินน้ำแก้ควยคนที่พูดเนี่ยก็ที่ลืมอย่าไปขยี้ดิDNA ของคุณอุ้งอิงก็จบลงใช่ไหมยังไม่จบเหรออ่ะคือจะบอกว่า DNA ของคุณอุ้งอิงมาจากคุณทักษิณแล้วพอคุณทักษิณเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยไม่ใช่อนุพอเขาข้ามขั้วมาปุ๊บมาจับมือเนี่ยเขาก็กลายเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ไปเรียบร้อยเพราะว่าคนที่จับมือกับแนวร่วมเผด็จการจะเป็นเสรีประชาธิปไตยไม่ได้เลยจบเลยเนี่ยสังคมเขาก็เลยมอบตำแหน่งนี้ให้แต่เขาไม่ยอมรับอ่ะโอเคถ้ากับ DNA เนี่ยของพรรคเพื่อไทยก็คืออย่างนี้ทีนี้จะมี DNA ต่อไปที่จะถามใช่มั้ยแป๊บนึงนะครับขอบคุณด้วย ไหนๆคุณก็พูดและพูดคุณลุงพูดไปถึงขนาดนั้นแล้วมา DNA ประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะเกิดขึ้นจากอะไรมาจากไหนลุงลองสรรยายให้ฟังหน่อยเพราะว่าการที่ว่ามันจะเกิดพรรคการเมืองที่แบบทำเพื่อคนอื่นโดยแท้จริงแล้วอ่ะมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเอ้าก็คุณทักษิณทำไม่ได้เหรอเขายังบอกเขาทำเพื่อประชาชนอ้าวแต่เขาเฮ้ยเขาก็บิดผิวไปตั้งหลายอย่างนี่แสดงว่าประชาชนยังคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่มึงเข้าใจเหมือนกับประชาชนทั่วไปแล้วถูกแล้ว ถูกไหมเพราะว่าถ้า DNA คุณทักษิณก็คือทำเพื่อประโยชน์ของคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทย
เพราะวันประชุมพรรคเขาไม่ได้พูดถึงประชาชนเลยนะเว้ยเพื่อไทยจะต้องชนะใช่ป่ะใช่ใช่ในเมื่อ DNA ของคุณก็บริหารพรรคคุณไปใช่ไหมจะเจริญก้าวหน้าอะไรก็เรื่องของพรรคคุณประชาชนทั่วไปเขาก็บอกว่าอ้าวแล้ว DNA ประชาธิปไตยของพวกกูจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้เรามาพูดถึง DNA ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีการตั้งแต่14ตุลาแล้วมันก็เริ่มนะแล้วก็สิ่งที่ประชาชนหวังว่า DNA ของพวกเขาทุกคนเนี่ยมันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อมันได้บรรจุสู่นโยบายของพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแล้วมันไหลขึ้นไปสู่การเป็นนโยบายของรัฐบาลนี่คือ DNA ของประชาชนเนี่ยทั่วๆไปแต่ครั้งเนี้ยตั้งแต่14ตุลามาก็ส่งไปมันก็ไปถึงนักการเมืองตอนที่คุยกับประชาชนน่ะรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะดีหมดทุกอย่างโอ้โหจนรัฐธรรมนูญตี40บอกว่าประชาชนเสนอกฎหมายได้พวกกูก็เซ็นชื่อกันไปล้านชื่อ2ล้านชื่อเป็นเต็งๆเลยไม่รู้ไอ้พวกเอกสารพวกนั้นแม่งเอาไปไว้ไหนหายหมดผมเชื่ออ่ะพอส่งต่อไปก็แล้วอะไรก็แล้วประชาชนก็เอ๊ะถ้ามันจะมีพรรคการเมืองในฝันสักพรรคนึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมึงคิดว่าคนที่ผิดหวังในกระบวนการต่างเขาก็ต้องมาอยากจะได้พรรคการเมืองในฝันใช่ไหมเดี๋ยวผิดหวังในกระบวนการต่างๆอันนี้ผมรู้สึกว่าผมพูดได้นะมีกลุ่มคนเสื้อแดงใช่ไหมเอาเสื้อเหลืองก่อนเสื้อเหลืองเกินมาก่อนโอเคเสื้อเหลืองก่อนลุงพูดเลยลุงไล่มาดีกว่าลุงน่าจะครบกว่าผมเสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็มีกลุ่มพันธมิตรมีการเขาก็เข้าใจว่ามีการคอร์รัปชันใช่ไหมเขาก็อยากจะให้เสนอปฏิรูปนู่นนั่นนี่ขึ้นมาสุดท้ายพอจากพันธมิตรมาก็ไม่ได้เรื่องส่งอะไรไปก็หายหมดมากปปส.ก็คล้ายๆกันปฏิรูปประเทศกระจายอำนาจปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารพูดกันตอนเขาจะตั้งเวทีพูดกันสุดท้ายส่งนู่นส่งนี่พักการเมืองมาไอ้มีรัฐประหารมาส่งไปเขาตั้งโครงการปฏิรูปประเทศปฏิรูปตำรวจสุดท้ายแล้วก็ไม่มีปฏิรูปเอามือไปลูบๆลูบจริงๆด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นความอัดอั้นของประชาชนก็เลยอยากจะมีพักการเมืองในฝันใช่ไหมแล้วลุงพูดเสร็จปั๊บแล้วเสื้อแดงหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้มีเสื้อเหลืองกบพศแล้วพอพูดถึงเสื้อแดงเนี่ยมันก็คือเสื้อแดงเนี่ยคือพลเมืองไอ้มวลชนของพรรคเพื่อไทยที่เขาตั้งขึ้นมาครับผมเขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาก็ปลูกฝังคำว่าเสรีประชาธิปไตยเข้าไปแล้วก็มีคนที่รักเสรีประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันแบบเป็นกระบวนการเลยพยายามจะให้เกิดขึ้นแต่คุณทักษิณเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเลยเขาเอาตรงนี้เป็นเครื่องมืออันนี้ไม่ได้พูดลอยๆมันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เขาพูดด้วยตัวเองกระสุนนัดแรกเข้ามาไหมก็ไม่มากระสุนนัดแรกนะครับผมจะเข้าน้ำพี่น้องเลยกระบวนเลยไม่มาแล้วไม่มาแล้วอีกทีนึงเขาจะกลับบ้านครั้งแรกเขาก็บอกว่าประชาชนมาส่งเขาถึงฝั่งแล้วนะก็พายเรือกลับไปเดี๋ยวเขาเดินขึ้นไปเองความรู้สึกของประชาชนก็ถูกไอ้ถึงแล้วมึงทิ้งกูเลยแล้วมึงไม่เอาความหวังกูไปด้วยมึงจะไปคนเดียวแล้วอีกทีนึงใช่ไหมพอมาตอนหลังเนี่ยเขาก็มีการข้ามโค้งข้ามขั้วแล้วก่อนที่จะข้ามขั้วนะตอนนั้นอ่ะตอนที่เขาจะไอ้นิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองอ่ะจะบรรจุกฎหมายจะเสร็จแล้วยิ่งรักเป็นนายกยกมือผ่านตอนเที่ยงคืนกว่าจะบรรจุเข้าไปแล้วนะแต่ครั้งเนี้ยเขาไปเพิ่มอีกอันนึงคือไปเพิ่มเงื่อนไขที่ทำให้คุณทักษิณกลับบ้านได้โดยไม่ติดคุกเพราะว่าเงื่อนไขที่ของคุณทักษิณก็คือนักโทษที่มีติดข้อหาทุจริตทางการเมืองเขาไม่ให้ไงทีแรกไม่มีใครเอาแล้วเขาไปบันสอดไส้ทีหลังแล้วเขาก็แอบยกมือกันมันก็เลยเกิดกปปส.กันตุ้มตั้มเลยตรงนี้ก็คือทำลายความหวังของนักโทษทางการเมืองหลายๆอย่างที่จริงๆแล้วคนพวกนี้เขาก็ซื้อตู้เพื่อคุณทักษิณมาตลอดตั้งแต่ปี53อ่ะอันนี้แหละเป็นที่มาของ DNA คดีความผิดหวังอะไรต่างๆมันยิ่งมาเจอพวกตอนข้ามขั้วไปข้ามมาเนี่ยเห็นภาพเขาเรียกว่าเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะผมว่าใช่คนที่เป็นอุดมการแบบมีอุดมการที่อยู่เสื้อแดงที่เพียพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ออกมาอันนี้พอทุกอย่างก็มารวมเป็น DNA ของประชาชนและคดีผมว่ามันไม่ได้ออกมามันไหลมากองรวมกันมันมาจากหลายคิดไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพวกเสื้อแดงก็ส่วนหนึ่งเสื้อเหลืองก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญมันคือกลุ่ม NGO กลุ่มที่ต่อสู้เพื่อทรัพยากรท้องถิ่นตัวกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อกลุ่มพลเมืองชนเล็กชนน้อยอะไรของเขาเนี่ยทั้งประเทศเลยเนี่ยทุกคนน่ะจะมีความหวังแล้วก็คิดว่าจะมีการแบบว่ามีสวหรือมีสสหรือมีอะไรที่แบบจะกลุ่มหลากหลายอาชีพเนี่ยให้เขาได้เสนอความคิดของเขาเข้าไปทุกคนพูดอย่างนี้มาหมดทุกคนพูดอย่างนี้มาหมดแต่ว่าไม่มีใครทำจริงๆคราวนี้ถ้าเกิดมีพรรคการเมืองในฝันพรรคหนึ่งนะมีกลุ่ม NGO ทุกจังหวัดเขามารวมตัวกันแล้วเขาสามารถที่จะมาเป็นสสหรือเป็นกรรมการอะไรได้โดยมามีส่วนที่จะขับกฎหมายในสภาอะไรจริงๆจังๆเนี่ยถ้าเกิดมีพรรคการเมืองอย่างนั้นอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกลุ่มมุ้งการเมืองต่างๆของสสมึงว่าทำได้ไหมยากใช่ไหมยากดิพรรคอะไรมาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องไปผ่านมุ้งสสถ้าไปเข้าไปในพรรคเพื่อไทยมึงว่ากลุ่มนี้ทำได้ไหมมันก็ต้องถามว่างบเท่าไหร่จ่ายไหวไหมเงี้ยเหรอไม่คือมันเข้าไปไม่ได้เลยพอไปจังหวัดนึงเขาก็จะมีบ้านใหญ่ของเขาอยู่ใช่ไหมเขาก็จะเอาลูกหลานเขามีบ้านหลักม
ีบ้านหลักมีบ้านหลักก็ใช่ไหมเขาก็เหมือนทักษิณอุ้งอิงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอาลูกหลานเข้ามาเนี่ยมึงจะไม่มีคนอื่นที่จะมาได้เลยมึงต้องนอกจากว่าบ้านหลักเขาอนุญาตใช่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ไปพรรคประชาธิปัตย์ได้ไหมโอ้อันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้ภูมิใจไทยโหเขาตั้งกรรมการพรรคใหม่ก็เป็นเด็กๆรุ่นๆแล้วก็นึกว่าไปเอาที่ไหนมาตกลงกับลูกหลานในคนเก่าๆคือทุกมุ้งการเมืองมันไม่มีที่ให้ไปประชาชนก็อยากจะมีพรรคการเมืองในฝันทั้งพรรคกลุ่ม NGO จังหวัดระยองทุกๆจังหวัดมันจะมีกลุ่มของเขาแล้วเขาก็จะได้รวมมาเป็นถ้าจะเป็นส.ส.ที่เป็นมาจากคนตัวเล็กๆถ้าเกิดมีพรรคการเมืองอย่างเงี้ยมึงว่าเอาไหมมึงเอาไหมประชาชนทั่วไปเอาไหมเอาดิเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างปฏิรูปตั้งหลายอย่างที่เขาเสนอขึ้นไปผมจำได้อยู่มีตั้งหลายเรื่องใช่ไหมลุงใช่ชาวม้งชาวอะไรเขาก็ต้องมีกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาก็ต้องมีกลุ่มความหลากหลายทางเพศเขาก็ต้องมีถ้าเกิดมีพรรคอย่างนั้นอ่ะประชาชนก็เอาเสร็จแล้วพอพรรคการเมืองที่มึงผ่านมาทุกพรรคเนี่ยพอมันรวบรวมอ่ะพอมีพรรคการเมืองที่เอาคนพวกนี้เข้ามาแล้วมาเป็นสมาชิกพรรคลงเลือกตั้งเป็นส.ส.เอาแต่แล้วถ้าต้องใช้เงินน่ะอย่างไอ้ที่เขาใช้กันหัวละ 1,500 2,000 ไอ้คนตัวเล็กนี่มันไหวไหมก็ไม่ไหวดิทุกไม่ไหวแล้วใครจะมาลงทุนให้ถ้าคนลงทุนมันจะเอาคืนไหมเอาดีครับมันเป็นการลงทุนก็บอกอยู่ความลงทุนเป็นการเสี่ยงมันก็ต้องได้คืนอยู่แล้วในเมื่อต้องมีพรรคเล็กต้องมีพรรคซึ่งมีคนตัวเล็กๆทุกๆจังหวัดมารวมแล้วไม่ต้องใช้เงินหายากพรรคอะไรจะให้ไม่มีพรรคไหนให้เข้าพวกนี้ก็มารวมกันแต่แล้วอันนี้คือพรรคการเมืองในฝันเลยใช่ไหมตามที่กกต.เขียนทุกอย่างเลยใช่ป่ะใช่รวมตัวองค์การทางการเมืองของคนตัวเล็กๆทุกอย่างไม่ต้องผ่านบ้านเล็กบ้านใหญ่การสมัครส.ส.ถ้าเกิดมึงแบบว่ามึงมีความสามารถพิเศษแบบมีความสามารถแล้วมึงเขียนไปสมัครไปทางอีเมลเว้ยมึงว่ามีไหมได้ไหมแล้วเขาก็เรียกมึงไปเอ้ยมีความรู้อ้าวมีความรู้ความสามารถไปเป็นส.ส.ได้เอาไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมเออไม่มีคือคิดอยู่ว่ามันน่าจะทำได้แหละมันก็ไม่มีเหมือนสมัครงานนะถ้าเกิดมีพรรคที่ทำได้เนี่ยสนหน้าสนแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยของทุกจังหวัดอ่ะเอาความฝันของเขามาด้วยมึงว่าจังหวัดเชียงใหม่มีส.ส.ที่แบบจะเอาความฝันของเขามาก็คือคนตัวเล็กตัวน้อยถึงจะพาความฝันของเขามาใช่ป่ะไม่ต้องไปถูกความฝันของนายทุนพรรคจัดการใช่ไหมทุกคนพกความฝันของตัวเองเข้ามาเป็นส.ส.เข้ามาให้ประชาชนเลือกประชาชนแม่งก็เลือกดีวะอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมเนี่ยคือพรรคการเมืองในฝันแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงแล้วนโยบายต่างๆก็มาจากความคิดของประชาชนภาคเอ็นจีโอภาคประชาสังคมมึงว่าพรรคการเมืองอย่างเงี้ยอยู่เป็นพรรคการเมืองในฝันชัดๆเลยใช่ป่ะใช่แม่งเออถ้ามีพรรคอย่างนี้นะมึงเลือกไหมเลือกกูก็เลือกแล้วเพื่อนๆทุกๆคนเลือกไหมมีพรรคการเมืองอย่างเงี้ยเลือกแล้วพรรคการเมืองนั้นคือพรรคก้าวไกลไหนว่าจะไหนตอนบีบกันว่าจะไม่พูดยีลุงกูอดไม่ไหวลุงแหมเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้ที่ว่าถามมาทั้งหมดอ่ะตอนรอบแรกให้เราพิกเอาไว้นะก็อยากแบบปูพรมให้เพื่อนๆคิดว่าเออคักอะไรนะคักอะไรเอ่ยมาชักขนาดนี้คักพักอะไรเอ่ยนะโดยที่ไม่เอ่ยปากไอ้ลุงก็อดไม่ไหวไม่เป็นไรมาโอเคสุดท้ายแล้วน่ะมันก็เกิดจากการที่ผิดหวังจากสิ่งที่เห็นในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อขาวกปปส.แล้วก็อะไรนกหวีกหลากสีแล้วก็มีเสื้อประมาณเท่านั้นแหละคนที่ผิดหวังในมุมมองทางการเมืองหลายๆอย่างซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไปนั่งทำงานอยู่ในนั้นหรือแค่เชียร์ก็ได้อะพอมันเกิดการผิดหวังแล้วเขาก็ต้องไปหาที่ลงใหม่ก็คือพักนั่นแหละโอเคใช่ไหมมันอารมณ์ของประชาชนมันเหมือนกาน้ำที่เดือดไงพอเดือดแล้วถ้ามึงเอาเลยปิดแต่แม่งมีทางออกเนี่ยมันไม่ได้มันก็จะระเบิดแล้วมันก็จะหาทางไหลมีทางไหนไหลไปได้มันก็ไหลมันก็เลยมาโผล่อยู่ตรงนี้กลายเป็นเสื้อส้มกันทั้งแผ่นดินเลยเอ้ยแต่บางคนก็บอกยังไม่ทั้งแผ่นดินนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเรามั่วเดี๋ยวมีคนออกมาว่าโวยวายไม่ได้โอเคมาบทสรุป DNA แบ่งออกมาเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกเขามองอุ้งอิงว่าสามารถทำงานได้พลิกได้เป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายกได้ใช่ไหมลุงแล้วทำไมเขาไปดึงสิขามาคือขัดตาท้าเพราะว่าอุ้งอิงอ่ะยังไม่มีประสบการณ์การเมืองประสบการณ์ทางการเมืองพอเขาก็เอาเสถามาโอเคก็เลยนะผมก็งงๆอยู่บอกว่าทำได้แล้วไปดึงคุณลุงเสถามาทำไมให้เขามาเดินจับมือเป็นเซลแมนอยู่นั่นแหละ โอเคไอ้เรื่องนั้นก็จบไปนะของคุณลุงอิงเพราะมันเป็นการบริหารเขามาทีนี้ประชาธิปไตยมันจะจบลงแบบไหนลุงคือพอมาเป็นพรรคก้าวไกลอ่ะเป็นพรรคในความฝันของประชาชนเว้ยแต่ทำไมไอ้ระดับพวกพลทางการเมืองพวกผู้มีอำนาจอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมเขาไม่แฮปปี้กับพรรคก้าวไกลเขาอยากให้ยุบด้วยนะแล้วเขาก็ไปอ้างว่าพรรคก้าวไกลเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมประชาชนทั่วไปก็มองเห็นเลยว่ามันบิดพังกฎหมายอะไรไปหมดเลยเสนอข้อกฎหมายไอ้112ก็มาอ้างว่าจะไปล้มล้างก็เสนอตามขั้นตอนทุกอย่างมีขั้นตอนให้เสนอสรุปแล้วเนี่ยประชาชนต้องการแต่ผู้มีอำนาจและก็พวกคนต่างๆไม่ต้องการทำไม
ทุนถึงไม่ต้องการอาจจะถอดให้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ใครที่ไม่รู้ก็จะบอกให้มันก็แน่นอนอยู่แล้วพรรคก้าวไกลมีโครงสร้างคือถ้าเกิดเอาความหวังของประชาชนมาจากทุกจังหวัดความหวังของประชาชนน่ะมันจะขัดต่อความหวังของพวกคุณอยู่แล้วเพราะว่าทรัพยากรในประเทศมันมีอยู่100%ทุนมันเอาไป90หรือให้ประชาชน10ประชาชนบอกกูไม่พอประชาชนจะเอาเพิ่มอีก10กูจะขอสัก20พวกทุนมันก็ต้องเสียสิ่งที่มีไปไม่มีใครยอมยกตัวอย่างน้ำมันการไฟฟ้าจบแล้ว2อย่างเนี้ยประชาชนถูกเอาไปหมดไม่ต้องพูดอย่างอื่นต่อเลยนี่เรายังไม่นับถึงพลังงานที่สามารถขายคืนให้กับเขาได้เหมือนพลังงานแสงอาทิตย์นะคือทุกอย่างเนี่ยพอมันถูกยองอยู่ตรงนี้แล้วทำไมถึงไปเกี่ยวกับ112เพราะมันเป็นข้ออ้างที่มันไม่ต้องหาคำตอบอ๋อไม่อยากให้ตอบนะคือข้ออ้างที่ไม่ต้องหาคำตอบคนอื่นๆเนี่ยมีหลายคนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆเขาก็เคยออกมาพูด112ไม่ใช่หรอกที่สวออกมาพูดอ่ะมันคือพวกทุนของทางการเมืองทั้งนั้นเขาไม่ให้พรรคก้าวไกลเข้าไปเพราะว่าพรรคก้าวไกลพาความหวังของประชาชนไปนี่แหละคือโจทย์แล้วคำตอบเดียวแล้วก็คือบทสรุปของเรื่องทั้งหมดนะลุงแล้วฮะบทสรุปของเรื่องทั้งหมดน่ะเขาจะยุบพรรคก้าวไกลยุบแล้วยุบความฝันของประชาชนได้ไหมความฝันของประชาชนทุกๆจังหวัดยุบได้ไหมประชาชนมีกี่คนนะอ่ะก็มีอยู่65 ล้าน 70 ล้านคนเออแล้วเขาคิดว่ายุบได้ไหมคือมันไม่รู้จะทำยังไงจะตอบยังไงเพราะว่าประชาชนยังต้องการอยู่ยังไงก็ยุบไม่ได้เพราะว่าความฝันของเขายังอยู่ไงจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือพรรคอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาตอบโจทย์เขาเนี่ยสมมติว่าธนาธรหรือพิธาหายไปจากโลกนี้ในทันที DNA ของเขาอ่ะฮะเพราะว่าเขาไม่ใช่ DNA ประชาชนไม่ได้อยู่ด้วย DNA ของเขาประชาชนเขาว่าอยู่ด้วย DNA ของประชาชนพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคอันนี้เขาไม่ได้พูดลอยๆเขาพูดจากความรู้สึกของจริงเขาว่าไอ้พรรคเนี่ยมันคือพรรคที่มาจาก DNA ของประชาชนไม่ใช่ประชาชนน่ะมาชอบพรรคนี้ไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้น DNA ประชาธิปไตยคือสิ่งที่เป็นความฝันของประชาชนไม่ว่าพรรคนั้นเป็นพรรคอะไรชื่ออะไรถ้าเขาสามารถที่จะพาความฝันของประชาชนไปสู่นโยบายของพรรคและก็ของรัฐบาลได้อันนั้นแหละคือสิ่งที่ประชาชนต้องการส่วน DNA ของคุณทักษิณเขาจะอยู่ในพรรคเพื่อไทยยังไงก็โอเคตามใจเขาโอเคแล้วคลิปนี้ก็จบลงหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคงจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราพูดได้นะเรารู้สึกว่าเราพูดโอเคไหมลุง ให้ผู้ชมตัดสินเราตัดสินเองไม่ได้โอเคแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเราจะทำไอ้คลิปนั้นด้วยไหมคดียุบพรรคอ่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดสินกันในคลิปหน้าแล้วกันนะลุ้นกันนะว่าเราจะทำอะไรแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้กับเราคนละเล็กคนละน้อยทุกการกดไลค์ของท่านคือหัวใจของเราเฮ้ยคลิปนี้สำคัญนะถ้ายิ่งกดแชร์ไปเนี่ยความฝันของเราก็กระจายไปเยอะๆนี่มีการบีบด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่